จากคลิปจากอันดับคลิปที่แล้วนะคะผมก็ได้พูดไว้ว่ามันแบบพวกทำเกมอะไรประมาณนี้พวก developer อ่ะเขาสามารถหาตังค์จากโรบล็อกได้โดยการขายเกมพาร์ทและแลกโรบัคเป็นเงินจริงอะไรประมาณนี้ก็วันนี้เราก็จะมาดู10 developer ที่ทำเกมและได้ตังค์เยอะที่สุดหรือรวยที่สุดก็ว่าได้เราไปดูเลยดีกว่าว่าจะมีอะไรบ้างอันดับที่10 B Swarm เนี่ยเขาก็แบบมีเกมพาร์ทมามันมีเกมพาร์ทแค่3อันแค่แหละแต่ว่าจริงๆอ่ะในเกมมันมีไอเทมมีอะไรขายเยอะแยะเลยแต่ว่าอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะขุดยังไงนะเพื่อที่จะไปดูว่าไอเทมที่ขายในเกมเนี่ยได้ตังค์มาแล้วเท่าไหร่แต่ว่าเรามาดูอะไรดีกว่าเพียงแค่เขาขายเกมพาร์ทเขาได้มาแล้ว200ล้านกว่าโลบัคจากที่เพื่อนๆเห็นนะครับ238ล้านโลบัคนะครับเนี่ยแค่เกมพาร์ท3อันเนี่ยได้ละ238ล้านโลบัคซึ่งแลกเป็นเงินจริงก็จะได้23ล้านบาทไทยอันนี้แค่เกมพาร์ทนะเขามาได้เยอะขนาดนี้แล้วอะแล้วถ้าเกิดว่าเราไปรวมกับของที่แบบมีขายในเกมซึ่งเยอะกว่าเกมพาร์ทเนี่ยเยอะมากๆเลยมันจะได้เงินเท่าไหร่วะผมบอกเลยว่าหาตังค์ได้จากโรบล็อกค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวซึ่งอันนี้ก็คือเจ้าของนะครับชื่อโอเน็ตเว้ยโอเน็ตจะสังเกตว่าเขาก็ไม่ได้แต่งตัวอะไรมากก็แต่งตัวธรรมดาแต่งตัวอย่างนี้ละก็เราไปดูอันดับต่อไปเลยดีกว่าอันดับต่อไป Natural Disaster SurvivalNatural Disaster Survival อ่ะเขามีอย่างหนึ่งคือเขาทำเกมพาร์ทราคาถูกและคุ้มค่านี่แหละมันคือทั้ง3อันนี้ซึ่งเขาก็ได้ตังมาแล้ว260ล้านโรบัคก็จะได้ประมาณ26ล้านบาทคือ Natural Disaster Survival อ่ะต้องบอกก่อนเลยว่ามันเป็นเกมแบบเอาตัวรอดจากภัยพิบัติอะไรประมาณเนี้ยซึ่งก็เกมพาร์ทพวกนี้จะทำให้แบบเอาตัวรอดได้ง่ายขึ้นเยอะเลยทั้งกระโดดสูงขึ้นทั้งแบบโอ้โหสารพัดซึ่งดูจากหน้าตาคนทำแล้วนะนี่โคตรรวยใส่โดมินัสด้วยนะโดมินัสสีขาวอ่ะดูคือแบบไม่รู้เหมือนกันจะรวยอะไรขนาดนี้คือผมว่าเขาคงไม่ค่อยได้แลกเป็นเงินจริงเท่าไหร่นะแต่ว่าเขาอาจจะเอามาเทรดเอามาเล่นแบบซื้อขายเทรดอะไรในโรบล็อกด้วยผมเชื่อว่าประมาณนั้นนะเพราะว่าของลิมิเต็ดของเขานะครับมีมูลค่าเป็นอันดับ3ของโลกเลยมูลค่าของลิมิเต็ดเขาเห็นไหมโดมินัสคือคนที่มีของลิมิเต็ดมูลค่าเยอะที่สุดก็แน่นอนต้องเป็นโรบล็อกเนาะเจ้าของแพลตฟอร์มแล้วก็อันดับ2คือลิงก์มอน99นะครับอันดับ3คือเจ้าของเกมนี้บอกเลยไม่ธรรมดาไปเราไปดูอันดับต่อไปเลยดีกว่าโอเคอันดับต่อไป Work at a Pizza Place เกมจำลองการทำงานในร้านพิซซ่าแหละแมปนี้นะครับทำเงินมาได้แล้ว308ล้านโลบัคนะครับ308ล้านโลบัคซึ่งแปลงเป็นเงินจริงเขาหาตังค์ได้แล้ว30ล้านบาทโหบอกเลยว่าขายเกมพาร์ทนี่แบบโอ้โหได้เยอะมากๆเลยเว้ยพอแมปดังเนี่ยสุดยอดซึ่งเจ้าของ Work at a Pizza Place นะเนี่ยเขาสมัครมาตั้งแต่ปี2007แล้วนะแล้วถึงทุกวันเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้หยุดเลิกเล่นโรบล็อกนะเขาก็ยังดูแลเกมอยู่เรื่อยๆเกม Work at a Pizza Place อ่ะคือแบบเป็นรหัสโรบล็อกที่เก่าแก่มากๆและยังมีการ activate หรือการใช้งานอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับเนี่ยๆๆจะสังเกตได้ว่าออนไลน์ครั้งสุดท้าย57นาทีที่แล้วโอ้โหสุดยอดยังอยู่ได้เรื่อยๆโอเคเราไปดูอันดับต่อไปเลยดีกว่าอันดับต่อไป Mad CityMad City เนี่ยเกมไม่ได้ออกมานานมากเดี๋ยวจะให้ดูเกมพาร์ทมันค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวแล้วแต่ละอันก็ขายได้เยอะด้วยเพราะว่ามันคุ้มค่านะก็เขาก็ได้ตังจากเกมพาร์ทมาแล้ว366ล้านนะครับได้ตังจากขายเกมพาร์ท366ล้านอ่ะและยังไม่พอด้านในนั้นอ่ะมันมีให้เติมเงินด้วยซึ่งก็น่าจะเคยเห็นพี่คัชชาพี่มาคุมหาเติมแบบ10,000โลบัค 20,000 โลบัคในนั้นเนาะแบบโอ้โหสุดยอดมากๆเลยก็เขาก็น่าจะได้เงินไปแบบน่าจะ400ล้านโลบัคได้อ่ะน่าจะประมาณนั้นซึ่งเขาก็ได้หาตังค์มาได้แล้วประมาณ 30-40 ล้านบาทไทยนะโหบอกเลยสุดยอดมากๆซึ่ง Mad City อ่ะก็ทำเป็นทีมนะครับ Swifty Studio นั่นเองนะครับแต่ว่าเจ้าของดั้งเดิมเลยคือ Taymaster นะครับซึ่ง Taymaster เนี่ยตอนหลังๆเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยมาทำอะไรเกี่ยวกับ Mad City ละเขาไปดูแลเกมอื่นต่อละส่วนทีมงาน Mad City ก็มีพวกนี้ Lead Programmer นี่เลย Perhaps นะครับ Lead Programmer เราลองขึ้นต่อไปก็มี Lead Artist นะครับแต่ว่าอันนี้ Lead Builder นะครับเป็นคนที่สร้างตึกสร้างเมืองทั้งหลายอะที่มันมีอัปเดตเมืองใหม่เมื่อไม่ทานมาเนี่ยเขาเป็นคนสร้างกันเลย2คนเนี้ยเป็นคนสร้าง
แต่คอยดูนะอันนี้เกมผู้หญิงดูซิมันได้ตังค์เยอะขนาดไหนเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูเลยลองทายดูมันจะได้เยอะแค่ไหนโอเคนะ Royal High นะ590ล้านเกือบ600ล้านโรบัคแล้วครับทุกคนเกมพาร์ทของ Royal High ก็เหมือนจะเยอะพอสมควรนะครับก็ได้มา590ล้านโรบัคนะครับแปลงเป็นเงินจริงก็จะประมาณ559ล้านบาท60ล้านบาทหรือประมาณนี้แหละมันคงจะมีผมเชื่อว่ามันคงจะมีอะไรขายในเกมด้วยอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันคนนี้เลยคนสร้างนี่เขาก็แต่งตัวเหมือนในปกก็แหละคือเขาก็น่าจะเป็นผู้หญิงนะผมเชื่อว่าเป็นผู้หญิงแน่นอนแหละก็นี่เลยเป็นคนสร้าง Royal High นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าหาตังจากโรบล็อกมาได้เยอะมากๆแต่ยังมีเยอะกว่านี้ครับอันนี้ยังไม่ถึงที่สุดเดี๋ยวเราลองไปดูอันดับต่อไปเลยดีกว่าอันดับต่อไป Meep City ก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนว่า Meep City เนี่ยเป็นแมปที่มีคนเล่นแบบถึง 6,000 ล้านครั้งนะครับมีการเล่นถึง 6,000 ล้านครั้งเว้ยซึ่งก็ถ้าเกิดว่าไปดูในคลิปจัดอันดับอีกอันนึงของผมนะอันเนี้ยเป็นเหมือนจะเป็นอันดับ2เลยเว้ยอันดับ2ที่มีการเล่นเยอะที่สุดแบบครั้งเยอะที่สุดซึ่งเนี่ยเห็นไหมทำเงินไปแล้ว700กว่าล้าน761ล้านโลบัคนะมันสามารถแลกเป็นเงินได้ถึง76ล้านบาท76ล้านบาทถึงแม้มันจะทำหลายคนอะทำ76คนก็แบ่งกันคนละ1ล้านบาทได้ซึ่งผมเชื่อว่ามันคงไม่เยอะขนาดนั้นหรอกเว้ยคือแบบแบ่งกันได้หลายล้านเลยอะสุดยอดละนี่อันนี้น่าจะเป็นเจ้าของหลักนะครับอเล็กซ์นิวทรอนเนี่ยโอ้ยมันจะเป็นเพื่อนกับแบทซีซีด้วยโอเคตรงนี้ก็เป็นกลุ่มต่างๆที่เขาเข้าเนาะก็ประมาณนั้นแหละแต่ว่าอันนี้ก็ยังไม่เยอะที่สุดนะครับมันยังมีอีกหลายแมปเลยไว้ที่ได้รายได้แบบเยอะมากๆเดี๋ยวลองไปดูอันดับต่อไปเลยดีกว่าก็แมปนี้นะครับไม่น่าเชื่อ Murder Mystery 2เว้ย Murder Mystery 2เนี่ยทำเงินได้มากกว่า900ล้านโรบัค900ล้านครับใช่900ล้านโรบัคเกือบ 1,000 ล้านโรบัคซึ่งแลกเงินมาได้90ล้านบาทนะครับบอกเลยว่าแบบดูดิเกมพาร์ทมันขายราคาแบบราคาก็ค่อนข้างที่จะแพงนะเกมพาร์ทแต่ว่ามันก็ขายได้อยู่เว้ยเกมเนี้ยคนก็ยังชอบเล่นอยู่มันเป็นเกมฆาตกรปริศนาอะไรประมาณนี้แหละซึ่งมันก็จะมีสกินมีดมีอะไรประมาณเนี้ยมีเปิร์กอะไรประมาณนี้แหละซึ่งนี่เลยเจ้าของ Murder Mystery 2ใส่หมวกเฟโดร่าอย่างหรูของลิมิเต็ด2ชิ้นเนี่ยเขาใส่ค่อนข้างที่จะแพงเลยประมาณ 200,000-300,000 ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้ราคามันเท่าไหร่ละแต่โอเคเราไปดูอันดับต่อไปเลยดีกว่าอันดับต่อไปเจลเบรกนี่แหละคือเกมดั้งเดิมนะครับเกมเจลเบรกนะครับทำมาประมาณ2ปี3ปีอะประมาณนั้นอะซึ่งเกมพาร์ทอะมันก็ดูคุ้มค่าทุกอันนะคือซื้อมามีประโยชน์ทุกอันแล้วมันทำสนุกมากพอดูดิ2,000 ล้านโลบัคโอ้หาตังได้200ล้านบาทบ้าไปแล้วเกินไป200ล้านบาท 2,000 ล้านโลบัคโอ้ my god นี่อันนี้เหมือนจะขายได้น้อยสุดขนาดเกมพาร์ทที่ขายได้น้อยสุดยังขายได้กว่า 400,000 ชิ้นเลยนะส่วนเนี้ยเกมพาร์ทที่เหลือนี่ขายได้เป็นล้านชิ้นขึ้นทุกอันเลยโอ้โหบอกเลยว่าเยอะมากๆเลยนะครับนี่รายได้เขาแบบอย่างเยอะก็ทีมงานนะครับของทีมงานของ Jailbreak อ่ะก็ไม่ได้มีหลายคนมากด้วยฉะนั้นว่าผมบอกเลยว่าแบ่งเงินกันแบบโอ้โหได้กันไปคนละแบบเยอะมากๆเลยแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูเลยดีกว่านะครับว่าทีมงานจะมีประมาณไหนเว้ยซึ่งนี่เลยก็คือทีมงานของ Jailbreak นะครับมันจะอยู่ในกลุ่มที่ชื่อว่า Badimo นะครับBuilder Asimo 3089นะครับเป็นเจ้าของ Builder ของ Jailbreak นะครับคนสร้าง Jailbreak นั่นเองโปรแกรมเมอร์นะครับ BadCCอันต่อไปอันนี้คงไม่ต้องแบ่งรายได้เลยเพราะว่าเป็นแค่บอทของเกมนะบอทนั่นก็มีอยู่ตัวเดียวนะครับคือตัวนี้เลย แล้วก็โอเคมีเทสเตอร์อีก3คนประมาณนี้นี่มีแค่เนี้ยโอ้แต่โอเคเราไปดูอันดับต่อไปเลยดีกว่ามาถึงอันดับที่2นะครับอัดมี เกมมาใหม่มาแรง ก็ยังหาตังค์ได้เยอะอยู่ดีโอ้โหขนาดเกมมาใหม่นะสุดยอดแล้ว Adopt Me เนี่ยสุดยอดจริงๆ Adopt Me เนี่ยนี่ 2,700 ล้านโลบัค 2,700 ล้านโลบัคหรือว่า271ล้านบาทนั่นเองนะครับแมปนี้นะครับเป็นแมปที่มีเกมพาร์ทก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แต่ว่าราคาก็ไม่ได้แพงมากนะ
ซึ่งผมเชื่อว่ามันก็คงคุ้มค่าและมีประโยชน์บ้างบางอันอาจจะไม่มีประโยชน์ก็แล้วแต่อันไปนะครับแต่ว่าเขาหาตังมาได้เกือบ300ล้านบาทไทยแล้วอะและอีกหนึ่งข้อที่เพื่อนๆอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับ Adopt Me คือคนสร้าง Adopt Me เป็นผู้ชายเว้ยนี่เลยอันนี้คือหน้าเจ้าของนะครับ New Fishy นั่นแหละคนนี้แหละเป็นผู้ชายนะครับไม่ใช่ผู้หญิงนะอันนี้เป็นเจ้าของ Adopt Me นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูทีมงานคนอื่นกันเลยดีกว่าเพราะ Adopt Me เนี่ยมันได้เงินเยอะก็จริงแต่ทีมงานมันก็ค่อนข้างเนี่ยเยอะอยู่พอสมควรนะครับนี่ Oh my god นี่เลยก็มี developer นี่มีหลายคนมากๆเลยนะครับซึ่งแน่นอนผมเชื่อว่าในเกมมันก็อาจจะมีอะไรให้ซื้อด้วยนะมันอาจจะไม่ได้มีแค่เกมพาร์ทด้านนอกอ่ะผมดูทรงแล้วเกมน่าจะใหญ่อยู่พอสมควรเลยน่าจะมีสัตว์เลี้ยงอะไรให้ซื้อด้วยแหละแต่ก็มาเราไปดูอันดับ1กันเลยดีกว่าอันดับที่1 Welcome to Bloxburg เพียงแค่เกมพาร์ทนะครับมันก็ขายไปแล้ว 2,700 ล้านโลบัคแต่มันยังไม่ใช่แค่นั้นเพราะว่าทุกคนที่จะเข้าไปเล่นได้ต้องจ่าย25โลบัคเว้ยจากที่มันขึ้นหน้าจอตรงนี้นะครับมีคนซื้อบล็อกเบิร์กไปแล้ว20ล้านกว่าคนมาเดี๋ยวขอเปิดเครื่องคิดเลขแป๊บนึง20ล้านกว่าคนนะครับ20ล้านโอเค20 151 863โอเคก่อนอื่นเลยผมต้องคำนวณก่อน25โลบัคต่อ1คนที่ต้องจ่ายซื้อ Welcome to Bloxburg แต่ว่าโลบอกมันตัดค่าธรรมเนียม 30% ฉะนั้น1คนที่ซื้อ Welcome to Bloxburg Bloxburg เจ้าของ Bloxburg จะได้ตังค์17โลบัคแล้วมันมีคนซื้อ Bloxburg ทั้งหมด20ล้านคน20ล้านก็จะได้ตังค์จากคนที่ซื้อเข้าจากคนที่ซื้อบล็อกเบิร์กนะ342ล้านแล้วมาบวกกับเกมพาร์ทนี้ 2,700 ล้านมาเราลองมาดูเลยดีกว่าว่าเจ้าของบล็อกเบิร์กได้เงินมาแล้วเท่าไหร่3 4 2 5 8 1 1 6 7 1ปึ๊บ 3,101 ล้านโลบัค 507โอเคหลักหน่วยผมจะไม่พูดเยอะเพราะว่ามันคงเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ว่านี่เลย 3,100 ล้านโลบัคเยอะมากๆเว้ยสร้างเกมบล็อกเบิร์กมาแล้วเกมยังเป็นเบต้าอยู่เลยได้มันตั้งโอ้โห300ล้านบาทแล้วอ่ะมันเยอะมากๆเลยทุกคนนี่เลยเจ้าของบล็อกเบิร์กให้เดี๋ยวมาก่อนนี่เป็นนูบตัวเดี๋ยวเขามีลูกแล้วหรอก่อนหน้านี้นี่เจ้าของบล็อกเบิร์กนี่ผมจะเห็นเป็นแค่ตัวนูบเฉยๆนะตอนนี้นี่อุ้มลูกเลยแสดงว่าเขาอาจจะมีลูกในชีวิตจริงแล้วก็ได้นะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ตั้งแต่เพื่อนๆดูคลิปมาตั้งแต่ตอนแรกมาถึงตอนนี้เพื่อนๆคงจะสงสัยใช่ไหมครับว่าทำไมผมถึงสามารถดูยอดขายของเกมพาร์ทได้หรือแบบอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยถ้าเพื่อนๆเข้ามาเฉยๆอ่ะมันจะเป็นแบบนี้เว้ยคือมันก็จะไม่ได้มียอดขายอะไรบอกไม่มีอะไรสักอย่างถ้าเกิดว่าเพื่อนๆถามผมว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะแล้วผมรู้จักอะไรกับแบบคนวงในหรือว่ามีเส้นสายอะไรหรือเปล่าไม่มีครับบอกได้เลยว่าไม่มีผมไม่ได้รู้จักคนวงในโอเคนะแล้วก็ผมก็ไม่ได้แฮกมาด้วยเพื่อนๆทุกคนสามารถดูได้นะครับก่อนอื่นเลยเข้า Chrome Web Store นะครับเข้าไปใน Chrome Web Store เลยจากนั้นมันจะมีแอปหนึ่งชื่อว่า Roblox Stat นะครับเขียนไปว่าพิมพ์ไปว่า Roblox Stat นะครับแล้วมันก็จะมีตรงเนี้ยผมใช้อันนี้ครับ Roblox Stat นะครับกด Add to Chrome เลยโอเค Add Extension เรียบร้อยแล้วทีนี้มันก็จะมาแบบเนี้ยแล้วเพื่อนๆไม่ต้องทำอะไรเลยเพื่อนๆกลับเข้าไปใน Roblox นะครับจากนั้นเพื่อนๆรีเฟรชหน้า Roblox ของเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆก็จะสามารถดูจำนวนยอดขายของเกมพาร์ทของแต่ละเกมใน Roblox ได้เลยเพื่อนๆสามารถดูได้หมดทุกเกมเลยคือมันแบบดีมากๆเว้ยก็หลังจากที่เพื่อนๆดูคลิปนี้จบนะครับลองลงแอปนั้นแล้วลองเอามาเล่นดูได้เลยคือเพื่อนๆสามารถไปสนุกต่อได้เลยเว้ยสามารถไปดูแบบสามารถค้นหาได้อีกเยอะเลยนะครับเพื่อนๆสามารถดูได้ทุกแมปใน Roblox ว่าเคยขายเกมพาร์ทมาได้เยอะแค่ไหนแล้วทำเงินมาได้เยอะเท่าไหร่อ่ะอย่างผมไหนดูซิโอ้โหอุ้ยบล็อกฟุตก็ทำมาได้181ล้านแล้วอ่ะ เยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหเนี่ยดูได้ทุกเกมครับดูได้ทุกเกมจริงๆก็ลองเอาไปเล่นกันดูได้ผมบอกเลยว่ามันสนุกมากๆเลยเว้ยหลังจากเนี้ยแบบเวลาผมใช้ชีวิตใน Roblox เวลาอยู่ในแพลตฟอร์ม Roblox อ่ะมันจะมีสีสันขึ้นอีกโอ้ยเยอะเลย คือแบบ
รู้เลยว่าแบบว่าอันไหนขายเคยขายเกมพาสไปแล้วเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นี่อะไรประมาณนี้60ล้านโลบัคอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ10อันดับ developer ที่ได้ตังจากการขายเกมพาสเยอะที่สุดนะครับถ้าเกิดว่าผมมีข้อมูลอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ